ดามตื่นได้แล้วลูกสายแล้วดำดำแล้วยังหาก้อนแต่งตัวอยู่บุ๋มบุ๋มได้กินยังบ่เขาก็ได้กินเหมือนกันเด้กินคือคุณพ่ออาบน้ำห้องอาบน้ำเด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมื้อนี้ผู้ใหญ่บ้านสิมีข่าวมาบอกเกี่ยวกับน้ำกับท่าตอนนี้บ้านเฮาก็เกิดภาวะแห้งแล้งน้ำท่าบ่พอใส่เลยพวกเฮาก็คอยซอยกันประหยัดน้ำแน่แบ่งกันกินกันใส่บอกกันดีๆทางผู้ใหญ่ก็ได้ไปติดต่อกับทางการเพื่อที่มาแก้ปัญหาให้พี่น้องแล้วล่ะบ่ฮู้สิได้มาเมื่อใดมื้อนี้ผู้ใหญ่ก็มีข่าวมาบอกพี่น้องเพียงเท่านี้ล่ะครับสวัสดีดำดำเป็นนะคือมานั่งอยู่คนเดียวถ้าคิดถึงผู้แย่ทะเลาะกันเมื่อวานเนี่ยน้ำก็สำคัญที่หลีดเด้พอเป็นเด็กเขาเฮ็ดยังได้ร้องแฮซี่บอกก็ร้องเบิ้งลิงจักจักอะไรบ้างกันมาก่อนก็เข้ามาก่อนอ่ะเข้ามาก่อนก็เข้ามาก่อนก็ถามก่อนกระถางเฮาวางอยู่นี่เขาก็พูดถังไปกระถางเฮาวางอยู่นี่เจ้าทะเลาะกันให้ยังทะเลาะกันเรื่องงานก็พูดน่ะมาแซงคิ้วเขากระเฮาออกมาก่อนใครเป็นพยานในนี้ได้เฮาเป็นพยานได้บุญมาก่อนอย่าบุญก็เอาก่อนเราอยู่บ้านด้วยกันเขาต้องหักกันพร้อมยังพร้อมอุปกรณ์พร้อมหัวใจพร้อมร่างกายพร้อมลุยตำตุ่มนัวจะคุกไหมใส่ปลาแดกหลายๆเลยเอาผู้ใหญ่ฉันเห็นเล็กน้อยแบกยกแบกจอบไปทุกวันทุกวันมันไปไหนกันเอ้ยผู้ใหญ่กับบูรูคือกันไปหลายอาทิตย์เหรอฉันมองอยู่ดิเดี๋ยวผู้ใหญ่ที่ไปเบิ้งมันอยู่จ้ะอ้าวเห็นยังกันคุณยังกันตัวไปทางน้ำครับน้ำให้เขาบ่อหลายผู้น้อยคือพากันคิดได้หลายสำหรับผมว่า
ันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องในหลวงกับความสามัคคีนะคะในหลวงท่านได้กล่าวไว้ว่าความสามัคคีคือคุณธรรมสำหรับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำงานต่างๆนะคะเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะไปกินชาวบ้านมาซอยพวกถึงไหนเฮาเนาะที่ได้เร็วๆน้ำที่ได้เขาบัวเฮาหลายๆอ้าวสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มันแห้งแล้งหลายจังซั่นเดี๋ยวผู้ใหญ่นี่ไปกินชาวบ้านมาซอยเด้อพวกเจ้าก็ได้ครับด้วยเด้อมื้อทุกๆ